สวัสดีครับวันนี้รายการถามป้อมนะครับก็มาอีกครั้งหนึ่งนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่อง Twitter นะครับผมวันนี้ผมอยากจะพูดเกี่ยวกับ Twitter 2ตัวคือ Twitter Soft Dome นะครับก็คือที่เป็นผ้าไหมสีดำๆเนี่ยนะครับแล้วก็อีกตัวนึงจะเป็นโลหะครับว่าข้อดีข้อเสียเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้ผมยืนอยู่ข้างๆลำโพง Harbet นะครับตัวนี้จะเป็น 40.2 ครับTwitter ตัวนี้ใช้ Soft Dome ครับ Twitter Soft Dome คืออะไรนะครับ Soft Dome เนี่ยจะเป็นผ้านะครับแล้วก็อาบด้วยน้ำยาที่พิเศษจริงๆเนี่ยเกี่ยวกับ Twitter Soft Dome เนี่ยจะเป็นของ Dynaudio ครับ Dynaudio เนี่ยเริ่มแรกของบริษัทเนี้ยคือผลิตไดรเวอร์นะครับเป็นบริษัทเจ้าแรกๆเลยที่ผลิตไดรเวอร์ขายเก่งมากในเรื่องของอะคูสติกนะครับเกี่ยวกับไดรเวอร์ซึ่งทางเดนมาร์กเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้อยู่แล้วแทบจะเที่ยวชาญที่สุดในโลกเลยทีเดียวนะครับ Twitter โลหะของ Dynaudio เนี่ยใช้ซอฟต์โดมแต่แรกแล้วก็ใช้มายาวนานครับ Twitter ลักษณะพิเศษของ Dynaudio เนี่ยจะมีความใสเพราะเนื่องจากน้ำยาของ Dynau เนี่ยบางเคลือบบางมากครับจนใสถึงเห็นช่องข้างในเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีความแข็งซึ่งทำให้ Twitter ไม่เสียรูปเวลาสั่นในความถี่สูงนะครับเสียงของ Twitter Dynaudio ที่เป็น Soft Dome เนี่ยถือว่าดีที่สุดในตลาดเลยครับแต่สำหรับผมบอกว่าดีสุดๆฮะหาตัวเทียบยากครับข้อดีของลำโพงที่เป็น Soft Dome นะครับคือ Soft Dome เนี่ยจะไม่มีเสียงถ้าเราเพราะว่ามันคือผ้าครับแล้วก็เคลือบด้วยน้ำยาจะไม่มีเสียงอะไรที่มาจากตัวผ้าเลยทำให้เวลามันสั่นเนี่ยในความถี่สูงเนี่ยเราจะไม่ได้ยินหรือไม่มีความถี่ที่มาจากตัวมันเองทำให้เสียงค่อนข้างจะเรียบนะครับแล้วก็ให้รายละเอียดที่ดีนะครับแต่ก็มีข้อเสียบ้างนะครับคือเนื่องจากเป็นผ้าและอาบด้วยน้ำยาทำให้ความแข็งของมันเนี่ยพอประมาณมันจะไปไม่สามารถไปได้ไกลมากขนาดเลยไป 20,000 เฮิรตซ์ไปเยอะๆจะทำไม่ค่อยได้เพราะว่ามันไม่ได้แข็งมากมายครับข้อดีอีกอันหนึ่งของซอฟต์โดมนะครับคือทนฮะเปิดไปยังไงเนี่ยก็ไม่เสียหายครับอย่างถ้าสมมติเรานี้แตะหรือกดก็กดได้บ้างครับมันจะไม่เสียรูปไม่เสียอะไรแต่ถ้าเป็น Twitter ที่เป็นโลหะบางตัวที่แข็งมากๆนะครับแค่เคาะปุ๊บก็แตกแล้วครับหรือเล่นไปก็อาจจะเจออาการ Twitter แตกได้แต่ Twitter Soft Dome เนี่ยมีความคงทนมากตลอดชั่วอายุการใช้งานใช้ไปได้เรื่อยๆเลยครับทีเนี้ยเรามาดูTwitter ที่เป็นโลหะกันบ้างครับลำโพงตัวนี้นะครับเป็น Twitter โลหะจะเป็นเบลเลียมนะครับซึ่งเป็น Twitter คุณภาพสูงมากครับผมข้อดีของ Twitter ที่เป็นโลหะนะครับเนื่องจาก Twitter ที่เป็นโลหะเนี่ยถูกออกแบบให้มีความแข็งนะครับแล้วก็น้ำหนักเบาดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ได้จาก Twitter โลหะเนี่ยนะครับคือจะสามารถให้เสียงไปได้ในความถี่ที่สูงมากบางตัวเนี่ยถึง 50,000 เฮิรตซ์เลยบางตัวอาจจะสูงกว่านั้นอีกที่ออกแบบมาเป็นพิเศษนะครับตัว Twitter ที่เป็นโลหะเนี่ยนะครับจะโดยทั่วไปนะครับจะให้เสียงที่มีเนื้อหนานะครับจะเหมือนกับถ้าเราเทียบเวลาเราฟังเครื่องดนตรีพวกฉาบพวกอะไรก็จะได้เสียงใกล้เคียงฉาบมีความหนามีความเป็นดนตรีสูงนะครับในเครื่องดนตรีที่เป็นโลหะด้วยกันนะครับแต่ก็จะมีข้อเสียอยู่บ้างครับใน Twitter ที่เป็นโลหะคือเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าโลหะทุกชนิดเนี่ยมีเสียงเวลาเราเคาะไปเนี่ยเราก็จะยินเสียงแก้งแก้งอะไรอย่างเงี้ยครับนั่นก็คือเสียงของตัวโลหะนั่นเองครับทีนี้เนี่ยพอเรามาทำเป็น Twitter เนี่ยเนื่องจาก Twitter มีการสั่นตลอดเวลามันก็จะทำให้เสียงพวกนี้
เล็ดลอดเข้ามานะครับถ้าเราสังเกตดีเราฟัง Twitter ที่เป็นโลหะเนี่ยยกตัวอย่างเช่นฟังเสียงนักร้องผู้หญิงนะครับที่มีเสียงไลฟันเสียงอะไรอย่างเงี้ยครับเราจะรู้ทันทีเลยว่า Twitter ตัวเนี้ยมีปัญหา Ringing หรือเปล่านะครับคืออันนี้ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตลำโพงแต่ละยี่ห้อนะครับเพราะว่าบางเจ้าเนี่ยเขาก็สามารถแดมปิ้งหรือสามารถแก้ปัญหาพวกนี้ได้แต่บางเจ้าเนี่ยก็ไม่ได้แก้ปัญหาหรือบางเจ้าก็ทำได้ไม่ทั้งหมดนะครับก็จะมีบ้างก็ให้เราฟังกันดูว่าเจอปัญหาพวกนี้ไหมแต่ถ้าเรารับได้นะครับก็แสดงว่า Twitter โลหะเนี่ยคือของเราเราชอบแบบนี้ก็ให้เลือกแบบนี้ครับผม Twitter โลหะเนี่ยนะครับทางผู้ผลิตเนี่ยจะพยายามออกแบบมาให้เสียงเนี่ยไปได้ไกลมากนะครับเพราะว่าเขาต้องการที่จะดึงตัวลิงกิ้งเนี่ยครับให้ออกไปไกลมากที่สุดยกตัวอย่างเช่น อย่าง Twitter ดีๆนะครับพวกเบเลเรียมเนี่ยเนื่องจากความแข็งมันสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไปสั่นที่ความถี่สูงมากๆยกตัวอย่างเช่นอาจจะไปสั่นที่ความถี่ประมาณ 40,000K อย่างเงี้ยครับก็พีคขึ้นไปข้างบนเลยสูงเลยแต่ว่าเราจะไม่ได้ยินละเพราะว่ามันเลยความถี่ที่เราสามารถได้ยินนะครับก็ตรงนั้นก็ทำให้คุณภาพเสียงแหลมเนี่ยก็ยังดีอยู่ครับทั้ง2ชนิดเนี่ยจริงๆก็แค่ต่างกันแค่วัสดุที่นำมาใช้นะครับอาจจะมีความแตกต่างเรื่องเสียงอยู่บ้างแต่คุณภาพเสียงเนี่ยก็ถือว่าดีทั้งคู่ครับทีนี้จะดีหรือใครจะชอบหรือไม่ชอบเนี่ยก็ต้องลองฟังครับเรื่องนี้เป็นเรื่องรสนิยมส่วนบุคคลครับสรุปนะครับผม Twitter โลหะ Twitter Soft Dome ต่างก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับท้ายสุดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับผู้ซื้อว่าชอบแบบไหนนะครับยังไงผมก็แนะนำให้ลองฟังดูครับแล้วก็ลองฟังลองสังเกตอย่างที่ผมเล่าให้ฟังครับว่าเสียงโลหะก็เป็นแบบโลหะเสียงซอฟต์โดมก็เป็นแบบซอฟต์โดมครับเราหาความแตกต่างให้เจอถามตัวเองว่าชอบหรือเปล่านะครับก่อนตัดสินใจซื้อทุกครั้งผมแนะนำว่าต้องฟังครับนะครับวันนี้รายการถามป้อมนะครับก็ขอจบลงแค่นี้นะครับผมครั้งหน้าผมจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของสายนำสัญญาณครับแล้วก็สายลำโพงนะครับว่ามีหลักการยังไงในการดูในการเลือกซื้อนะครับผมก็วันนี้ขอขอบคุณเท่านี้ครับผมมีอะไรสอบถามมาได้ครับทั้งใน Facebook ของ Comfort Sound นะครับแล้วก็โทรมาที่ Comfort Sound นะครับ0837587771ครับผมแล้วก็คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ